มาติดตามอีกหนึ่งประเด็นเรียกว่าเป็นประเด็นการเมืองนะคะที่เรียกความหือหายกับชาวอุดรเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการปราศัยครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีนะ,ะของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้สมัครนายกอบจอพักเพื่อไทยหาเสียงในจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะซึ่งก็สร้างกระแสให้กับพักไม่น้อยเลยเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่ประกาศบนเวทีมีประกาศทั้งเรื่องของออช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากจนหรือว่าผู้สูงอายุก็ดีนะ ทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ด้วยนะคะนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดถึงปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ต้องส่งสัญญาณใดๆเพราะรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็ม,ตมที่นะคะ ถือว่าเป็นวาระสำคัญลำดับต้นๆของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากยาเสพติดในช่วงหลังๆที่ได้ลงพื้นที่ในทุกอนูและทุกชุมชนสวานพูดถึงเรื่องนี้นะคะดังนั้นปัญหายาเสพติดจึงสำคัญมากกว่าปัญหาปากท้องได้ซ้ำ ทำให้เห็นว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งตนเคยให้นโยบายกับทางกองทัพการดูแลชายแดนถือว่าเป็นภารกิจสําคัญของกองทัพที่ต้องป้องกันไม่ให้มีการขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศส่วนการที่นายทักษิณเปิดปากชมพักเพื่อไทยบนเวทีหาเสียงที่จังหวัดอุดรธานีให้มีกำลังใจขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่านายทักษิณเป็นอดีตคนที่ริเริ่มและก่อตั้งพักไทยรักไทย มีพัฒนาการมานะคะจนกลายมาเป็นพักเพื่อไทยถือว่าเป็นเรื่องของสมาชิกทุกคนหรือว่าเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นแฟนคลับของพักคทาให้คนเข้าใจในอุดมการณ์ของพรรคเข้าใจปัญหาของประชาชนและทิศทางการแก้ไขปัญหามากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะคะถือว่าเป็นเจตนาที่ทุกคนสามารถทําได้และทําได้เต็มที่เพราะเป็นจุดมุ่งหมายทําให้ประเทศชาติดีขึ้นค่ะ ขณะที่นายประเสริฐจันทร์รังทองนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแจกดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสองให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวปราศัยที่จังหวัดอุดรธานีว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนาระบบโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งหลังจากที่ระบบเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการทดสอบระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อดูว่ามีความเสถียรหรือไม่ส่วนที่ก่อนหน้านี้นะคะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมจะเปิดประมูลใหม่หรือไม่นั้นนายประเสริฐกล่าวว่าวันนี้จะมีการรายงานให้ที่ประชุมทราบ ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและพยายามที่จะดําเนินการในระยะที่2หลังจากที่ดําเนินการในระยะที่1ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมเพราะว่าเงินงบประมาณที่จะใช้เดิมมีความตั้งใจจะให้อยู่ในปีงบประมาณซึ่งเดือนมีนาคมเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะพวกเราเองก็ไม่ได้ 3-14ธันวาคมนี้นะคะก็จะมีการสัมมนาใหญ่ของพักเพื่อไทยซึ่งนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยก็เปิดเผยถึงกําหนดการสัมมนาว่าจะจัดขึ้นที่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คาดว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถไฟทั้งไปและกลับเนื่องจากเป็นการเตรียมพร้อมในช่วงการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วนการเชิญนายทักษิณชินวัตรมาร่วมเป็นวิทยกรบรรยายในการสัมมนาหรือไม่นั้นอยู่ที่นางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ประสานไว้หรือไม่ ซึ่งการไปร่วมสัมมนา,าของนายทักษิณน,นั้นแล้วแต่สังคมจะคิดเห็นอย่างไรโดยหากจะมีผู้ร้องก็เป็นเรื่องธรรมดาขณะเดียวกันก็บันใจว่าการเชิญนายทักษิณมาร่วมกิจกรรมสัมมนา,าในฐานะนักวิชาการสามารถทําได้เนื่องจากนายทักษิณเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้มีอะไรที่เป็นสิ่งผิดค่ะ